มาวิธีปาดสมมติว่าเขาปาดห้องนี่แล้วเขาก็ปาดนี่แหละนี่แหละปาดโอ้ปาดซับออกทั้งที่เออนี่แล้วมันปวงมานี่ห้ำมันนี่บาดเอาไปอันบาดนี่เขาจะเอากลับมาเนาะเอาไปคัดไปทอดไปอันนี้อันนี้ได้คือกันโอ้เจ้าหน่อยมันก็หัวเอาปอกเอาแพกซ้ำโปรตีนบ่มื่นนี่แล้วครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาดูการทำเกษตรปลูกกะหล่ำปีนี่ครับเดี๋ยวไปดูครับว่ากะหล่ำปีที่ปลูกไว้เนี่ยมีวิธีการปลูกอย่างไรเดี๋ยวถามคุณตาครับผมครับสวัสดีคุณตาซื้อยังครับตาพ่อวิไลคุณช่วยบ้านฟองแดงหมู่เกตนี่ตำบลไหหยองอำเภอบางโคนจังหวัดสุพรรณนครเป็นผู้ดูแลหรือว่าบ่ยังไงเนาะตาครับผู้ดูแลรักษาอยู่เนี่ยนี่ล่ะเบิ่งอยู่อยู่นี่ล่ะปลูกกะหล่ำบ่ตาครับเป็นจังได๋ปลูกกะหล่ำฮอดนี่ยากบ่ตากะมันก็มียากอยู่มันได้เฮ็ดได้ไถได้อีหยังนี่แล้วเริ่มต้นเลยเฮาปลูกเริ่มต้นเฮาก็เพาะเบี้ยเพาะหยังมันแล้วเบี้ยเฮาซื้อเม็ดพันธุ์มาบ่ครับซื้อเม็ดพันธุ์มาเฮามาเพาะมันพอปลูกเลยแล้วเฮาก็เฮ็ดแปลงเฮียงไว้แล้วก็มาจ้างคนปลูกเลยเออได้จ้างคนปลูกตัวเอา2คน3คนพุ่นแล้วมาปลูกหัวงามๆนี่เนาะครับมันเป็นหัวป่านนี่นี่เฮาอันปลูกโดนบ่ได้ตากะห้อยมันจักเดือนล่ะประมาณจักเดือน4เดือน5เดือนบ่หลายกว่านั้นโอ้ยบ่ถึงดอกบ่ถึงมันก็ปลูกวางเขาแล้วนี่นะมันโอ้วางเขาแล้วจักเดือนวาง3เดือนบ่อ๋อนี่ๆเนาะครับวาง3เดือนนี่ล่ะการปลูกกะหล่ำนั่นติครับเฮากับระยะจังได๋ป่ะเวลาปลูกกะหล่ำนี่กะนี่แล้วกันหัวมันระยะมันนี่ล่ะติครับมันก็ชิดกันเนาะมันกะนี่ล่ะจัก50เซนบ่หรือไสวางนี่30บ่นี่ล่ะประมาณนี้ล่ะมันแข็งดีๆเด้อพุ่นน่ะครับงามๆพอดีเห็นนั่นพี่เขาไปขายครับก็เลยมาตามมาก็อยู่ใกล้บ้านก็เลยนี่ครับมาดูกะหล่ำปีเขาเรียกว่ากะหล่ำพันนักอันนี้กะหล่ำพันนักพันนักครับโอ้มันก็เรื่องหัวใหญ่หัวนักหัวยังดีเบิ่งหัวใหญ่ใหญ่เนาะแต่เนาะพูดอะกะหล่ำดอกใหญ่ใหญ่เวลาเขาจะไปขายเขาจะขายจังไหนตาข้าเจ้าการขายเอาใส่ถุงเนี่ยถุงละสูงละ80บาทไปถึง10กิโลป่ะเขาแม่นั่นบ่ครับเฮ้ยเต็ม10กิโลนี่ละโอ้นี่เบิ่งในกะหล่ำนี่งามแท้เนาะการใส่ปุ๋ยเพียงในตาเฮาเริ่มตัวเฮาปลูกเริ่มต้นจักมื้อมันกาเบี้ยพันธุ์ที่เฮาปลูกบ้านนี่ที่เฮาได้มาอันนี้กาผู้ละเขาเจ้าหว่านอยู่หน้าพุ่นละเขามาแต่หน้าพุ่นอ๋อเบิ่งหัวงามๆเด้อนี่พวกนี้เฮากับเว้นกันน้ำหดตลอดป่ะตาน้ำเฮาเป็นคลองส่งน้ำบ่อันนี้แล้วดูดน้องบัวเราขึ้นมาอ๋อเขามีเครื่องมีใส่ใดใส่ใดดูดเนี่ยสายยางนี่เรียกสายยางมันก็ดีอยู่ต่อมากกับมาใส่สปริงเกอร์นี่มันใหญ่เลยเรียกกับใส่สปริงเกอร์มันหมุนนี่เอออาจารย์มันแหงมันได้กับง่ายไปเออเขาก็ง่ายมากเออง่ายไปบ่ได้มันแหงก็ง่ายไปพดน้ำดูป่ะตานี่กะลองเทียก็กักบามืออ๋อมันมีมือหนึ่งสองมืออ๋อบ่ามือเอาครับกับบ่ได้ฮดคู่มือปานใดล่ะก็เพิ่นรายได้เฮาตาคันเฮาปลูกกะหล่ำนี่รายได้ดีบ่ต่อปีสมมุติประมาณมันก็สิดีอยู่แต่ว่ามันหาขายยากมันบ่มีไผอันนี้รับไปซื้อไปหยังไปสิหาทรงสิหาสอหาถามเอาเอ้ยไปแน่สิเอาอือๆๆเฮาก็ต้องไปขายตลาดตะเลจังซี่ล่ะครับมันขายบ่ขาดก็ไปหาขายตามบ้านพี่น้องบ้านเขาหมุนบ้านยังค้ำไปบ้านไปเออๆเฮาก็ต้องไปหาพื้นที่ที่มันอู้เมาอู้หมิวมุ่นอีแก่ไปครับแท้รวดไปเนี่ยมื้อเช้าเขาเจ้าเก่ายัง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 เออเนี่ยเราเฮาต้องแบบว่าเฮาต้องมีตลาดพร้อมเนาะครับถ้าบ่มีตลาดมันก็ลำบากเนาะโอ้อยากแย่อยู่เด้คำว่าการอันนี้มันใครแน่แต่มีรวนยวนมันแก่ไปหาขายเอารวดเออไปน้ำตลาดนัดเนาะตาครับไปตลาดนัดผู้แลโน่นอุดมแน่บ้านเรือแน่ตลาดใหญ่ๆแน่จังหน่อยครับบ้านการเลี้ยงมื้อนั้นแล้วเขาจะเอาไปเบิดนั่นแล้วตาก็เวลานั้นระยะใส่ปุ๋ยนี่เฮาช่วงประมาณจังจักสัปดาห์เฮาจังใส่กะว่ามันการห่วยมันติดเขียวอยากปุ๋ยละเดี๋ยวเฮาก็มาใส่แล้วบ่เออจ้างก็มา
ข้าเจ้ามาโยงมาโยง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 แล้วข้าเจ้าก็จ้างคนมาห้อย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 ปุ๋ยอ้อม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 ข้าเจ้าใส่ปุ๋ยสูตรใดตาปุ๋ยฮอร์โมนไม่อันนี้ล่ะสูตรอันยังก่อนยาลายาลีนี่ล่ะของยาล่าครับมาวิธีวิธีปาดสมมติว่าเขาปาดเขาเขาดีแล้วเขาก็ปาดนี่แหละนี่แหละปาดโอ้ปาดสับออกจริงสิเออนี่แล้วมันจะปวงมากนี่ห้ำมันนี่บาดเอาไปอันบาดนี่เขาจะเอากลับมาเนาะเอาไปคัดไปทอดไปอันนี้อันนี้ได้คือกันได้คือกันโอ้เจ้าหน่อยมันก็หัวเอาปอกไอ้แพกซ้ำโปรตีนบ่มื่นนี่แล้วใหญ่ซ้ำหน่วยไข่นี่แล้วเอาตาลองดึงให้ผมดูจังหัวแบบห้องบ่เอาบิดเอาบ่ไม่ที่ไหนเอาหัวแล้วหัวนี่หัวนี่ล่ะหัวได้ก็ได้แข็งเป่งเลยเนาะนี่บ่เฮาก็มีวิธีการปาดเอาละติปาดเหลือก็บ่บ่ได้บ่ได้ผ่ามาเนาะเออบ่มีหยังเอาเอาเอาก็ได้บ่ผ่ามาก็ได้ละเดี๋ยวจังเอาผ่ามาเด็ดเอาบ่บ่ลวกโลดต้นโอ้ลวกเลยต้นอยู่ดิตาแล้วลวกให้เบิ่งเลยครับนี่คือสมบูรณ์มาตาโอ้ยเบิดสมบูรณ์จังเซ้าเออคักขนาดแค่แน่นในบ่กินก็หวานดีแซ่บดีไปเบิ่งโอ้เขาทาเจ้าซื้อไปก็1กินก็แซ่บเอาตาถือไว้เบิ่งทายรูปเบิ่งเด้อนี่โอ้ยคักเนาะเดี๋ยว1ก็แซ่บครับหวานไปซื้อไปก็ว่ามันหวานพันนี่นั่นพันยังก็ดีพันหนักครับเลี้ยงประมาณ4เดือนครับประมาณนั้น4เดือนได้ขายก็คือได้ขายเลยเปล่าครับว่ามันเข้าแล้วเนาะเขาจะเอามาปลูกอ๋อเข้าแล้วครับเข้าแล้วช่วงเดือนไหนโอ้ยเฮาเอาเข้าขึ้นบ้านขึ้นยังเนี่ยเขาก็มาไถปลูกกันเออมันสิจักเดือนกันไรมากเปียงมาถึงช่วงเดือนมกรามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาประมาณ4เดือน5เดือนเนาะเออครับโอ้ยมันก็เป็นแต่ปลูกแล้วซะคันผู้ใดเกษตรกรเขาเจ้าบางคนเขาบ่ค่อยปลูกเพราะว่าบ่มีการตลาดบ่ดีเนาะตาเนาะครับอืมคันเฮามีตลาดดีมันก็แห่งที่แล้วห่วงนึงก็ปลูกให้มันน้ําประกอบเออให้มันน้ําสะดวกจะหยังมันมากน้ํามากหยังแม่นบ่ครับอืมย้ายขาดน้ําเนี่ยก็ไปปลูกบ่มีน้ํานี่ก็ตายแย่มันบ่ใหญ่แม่นบ่มันบ่โตมันก็แม่นโตมันก็หัวน้อยแม่นมันบ่มีน้ําน่ะมันบ่พอปูนพอปุ๋ยบางเทื่อแม่งเขาห้องมันจะต้องมีครับมันก็มีสีไว้แน่กันกันมันไล่กันมันยังมาแต่ว่าเขาก็บ่สีไล่ครับเน้นแบบให้กินแบบปลอดภัยแบบธรรมชาติเท่าก็มีมันก็มีสูตรธรรมชาติป่ะตาที่ป้องกันแมลงตาตามสูตรที่เคยมีประสบการณ์บุญมากพันดวงแล้วเออโอ้บุญมากพันดวงต้องมีโฆษณาได้ดิบ่ครับสูตรเป็นสูตรยาเพิ่นลูกดอกบอกว่าบุญมากพันดวงบ่งามดีบ่ครับโอ้เพราะว่าสีแท้พักแท้ยางสีวืดขึ้นเขียวขึ้นพอพืชนั้นปลูก4เดือนการตลาดเฮาต้องหาอย่างดีเด้อนะตาเนาะคักเนาะเพิ่นให้พุ่นครับปลูกกะหล่ำปี1เฮาปลูกให้หน้านี่มันเข้ามาก็งามเข้างามหลายๆบ่ครับเป็นผลพลอยได้เฮาให้เดือนผมขายแดนได้ปีก่อนนี่ผมขายได้ 12,000 เด้นี่บ่เออขายเขาให้นี่ให้เดียวให้เดียวนี่ครับปาดตัวมันงามมันเขามันปุ๋ยเนาะครับมันมีปุ๋ยมีอีหยังอ๋อเขาวันนั้นเขาดอเออขายทิพย์โลดเออโอ้ได้เล่นมาตาครับผมว่ามันสมดุลกันอยู่มันสมดุลแล้วมันงามแล้วพวกนี้ครับมันก็หัวใหญ่หัวงามเลยตาบอกว่าพื้นเขาว่าขายเขาเนี่ยมันงามเออโอ้ขายมันพ่อฟุ้นพ่อปุ๋ยปุ๋ยมันดีมันงามมันก็เขางามยังก็งามเนาะครับเป็นผลผลิตมันแต่ว่าแนวทางพูดถึงการกระทำเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างในตามีแนวมาก่าแนวที่เฮาทอดใจนึงไปหาขายเอามันมีไผมารับสื่อให้อันนี้ครับกะหล่ำปีเฮานี่ครับเนี่ยไปหาขายตลาดบ้านหั่นมื้อนี้ขายบ่เบิดก็มาไปจำหน่ายขายบ้านนั่นบ้านนี้นำมื้อเช้ามาครับตอนเขาเจ้าบินบาทน่ะครับครับมันเป็นระบบนั่นอ๋อเป็นแบบนั้นมันขายบ่ขาดคันมีคนมาเอาใส่รถใส่เลียสิเอาใส่ถุงใส่หยังแห่ข้าเจ้าสิง่ายเออมีคนมารับซื้อต่อไปจังซี่มีคักอยู่ครับอันนี้ก็ขายถุงละ80แน่นี่ก็ดีเออขายเขาก็ไปขายซะติถุงละ100แล้วได้ไปนี่ท่านผู้ใดสนใจนี่ทักตามเราเนาะครับเมื่อนี้นี่คันลงเลยช่อง YouTube แล้วนี่ผมว่าสิมีคนมาซื้อหลายเด้เออเอาเลยสิมาสวน
ขายถูกๆไปมันเบิดเท่านั้นแล้วมันเฮ็ดแล้วนี่เฮ็ดแล้วเนาะต้นทุนการเฮ็ดสมานี่หลายปานใดตาประมาณจักไรนี่พ่อไรบ่ไหวพ่อแม่เพิ่งไรอยู่บ่โอ้แต่ซัพพอร์ตนี่บ่ครับบ่ถึงไรดอกนี่เด้คันมันทั้งเบิดนี่ถึงอยู่นี่ร่วมเบิดนั่นครับไรครัวทั้งนั้นบ่มันปลูกผักปลูกหยังนั่นโหดเนาะงามเนาะสุดยอดเลยนี่คือวันนี้ครับมาดูการปลูกกะหล่ำปีในแนวธุรกิจนะครับปลูกก็ประมาณสักเกือบไร่ไหมตาครับประมาณนั้นเนาะครับก็เป็นแนวทางการสร้างรายได้แต่ว่าเราต้องมีการตลาดมีพื้นที่หมายถึงว่ามีคนที่รู้แหล่งขายแหล่งไปเอาไปขายแต่ว่าเขาก็ประยุกต์ไปขายตามตลาดนัดเนาะตาเนาะตามตลาดนัดลังคนกะเห็นมาขายเขาเจ้าก็มาซื้อเอาก็มีที่เอามาซื้อเอาก็มีก็บ่หลายเทละ 4-5 ถุงครับครับเขาเจ้าล้วนมาใส่เอาได้คือการมาเอาไปแจกพี่แจกน้องคันผู้ใดสนใจก็มาบ้านฟังแดงครับอยู่ริมเขาเอิ้นมองแถวนี่มองได้ครับตาน้องบัวครับผักฝากข้างมองไฟนี่เด้หมู่เกียรตินี่เหรอมาสนมาหลดเนาะมาซื้อเอาจ้างมาท่านเบิดมาซื้อโลดช่วงนี้เป็นการเป็นงานมาซื้อเลยมันเหลือจากลายปันใดตานี่กล่าวว่าไหวหลายเติบมันตัดไปพร้อมที่ขวัญเป็นแน่ไปได้ได้มันแต่ว่าเขาก็ตัดไปเรื่อยเนาะนี่จังสิแล้วมันเห็นหมดมันแตกมันแตกครับมันเบ่งมันแตกมันเบ่งมันอันนี้น้ำลายครับมันอะไรก็คักมันแตกมันเบ่งเลยโอ้มันเกียนไหลครับมันเกียนไหลเขาก็ขายลดราคาได้แบบนี้ครับลดราคาครับมันเกียนอีกทีอังจีนี่มันทอนราคาดีถือดีเนาะครับคุณตาลมีแนวคิดอย่างไรในการทำเกษตรตาสุขยุคปัจจุบันเท่านี้ผมกับมาอยู่ลำดูกลำเมียเมียกับผ้าเห็ดหน่อยเห็ดสวนปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยแล้วปลูกผักบัวปลูกผักกาดผักซี่ขายอยู่งี้อยู่ต่อมาลูกกับมานำแนวกะเอาแนวยูกใหม่มาเอากะลำกะยังมาบาดใส่วิธีการหลายขึ้นถึงเขามีรถหนอกรถยนต์แน่ซื้อมาแน่ครับนี่กระสินหลายแน่เขาเลยเห็ดบัดเห็ดแต่แนวเดียวแน่ผักกาดหน้าก็มีผักกาดพ่อก็มีลงไปผุ่นโอ้ทั้งผุ่นกับมักเล่นน้อยก็มีผุ่นมันลงไปผุ่นอ๋อทั้งผุ่นเฮ็ดมันบ่ได้ปลูกน้อยอยู่หน้าท้องผุ่นก็มีบ่มันมากกะหล่ํานี่ก็ดีมันหันน้อยกว่านี้กิจการของมันนั่นครับๆแต่ว่าเฮาก็ต้องหาแนวทางเดือนนี้ผมก็เซาก็เลิกแล้วล่ะมันเฒ่าแล้วลูกต่อแต่ว่าลูกเป็นผู้ดําเนินงานไปเอาความลูกให้เขาครับสารต่อว่ายังไงแต่ขี่แต่กวนกับพ่อนี่ล่ะภาพปลูกก็ดีกะหล่ำนั่นกะหล่ำแน่ผักกาดฮอแน่นี่สารพัดแม่นเนาะตาเนาะบ่ได้เศร้าจักเที่ยวดอกมันสู่แม่เฒ่าแม่ตาเพิ่นก็พาปลูกหัวปลูกหวนเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนํามื้อนี้โหดว่าซั่นแต่ข้าวตักน้ําโหดพุ่นแต่ข้าวบ่มีดอกมีได้จนได้ลูก 3-5 คนได้ไผได้เคยได้ลูกหลานเลี้ยงรอดล่ะผมก็ดีเห็นแนวทางเนาะนี่สุดยอดเลยเอาตาเอามื้อนี้นะขอบคุณหลายครับได้ความรู้มากมายสุดยอดเลยครับความรู้ที่เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบนี่แหละปลูกกะหล่ำปีครับข้าว่าปีนึงก็ได้หลายเติบเนาะก็ได้หลายก็บ่จักน้ำลูกเนาะเขาก็สิได้อยู่ล่ะเพราะได้ใส่ได้สอยเขาล่ะสุดยอดใส่นี่ใส่ศีลไปเอาขอบคุณหลายใครก็อยู่ซื่อๆอยู่ขอบคุณมากๆขอบคุณคุณตามากคุณตาชื่ออะไรครับครับพ่อวิไลคุณช่วยอยู่บ้านแดงหมู่เกตตำบลไหยองอำเภอพงโคนจังหวัดสกลครับนี่สุดยอดสุดยอดขอให้ร่ำให้รวยคุณตาสุขภาพแข็งแรงครับผมก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับนี่ครับมาดูแปลงการทำปลูกเกษตรแบบกะหล่ำปีนี่เป็นไร่เลยครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการปลูกกะหล่ำปีสร้างรายได้ครับสวัสดีครับ